วันนี้นะคะเราจะมาเรื่องของความคืบหน้าเรื่องวัคซีนที่ผลิตโดยหน่วยงานของไทยด้วยนะคะล่าสุดค่ะนะคะครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติวงเงิน 2,316 ล้านบาทนะจากเงินกู้โควิดเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิดหรือจุลาคอฟ19ค่ะเพื่อผลิตวัคซีนชนิด mRNA พัฒนาโดยศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬานี่เป็นวัคซีนจุฬาโควิด19ที่ผลิตโดยจุฬานั่นเองค่ะนะคะและยังเห็นชอบในวงเงิน 1,309 ล้านบาทจากวงเงินกู้เพื่อพัฒนาวัคซีนใบยาป้องกันโควิดวัคซีนใบยาเนี่ยก็พัฒนาระหว่างจุฬาร่วมกับใบยาไฟโตฟาร์มจำกัดร่วมกันผลิตขึ้นค่ะแล้วก็มอบหมายให้จุฬาเร่งรัดทำรายงานผลการทดสอบในมนุษย์ระยะที่2เสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไปสรุปง่ายๆคือวัคซีน2ชนิดคือจุฬาโคฟใช่ไหมกับใบยาเมื่อวานอนุมัติวงเงินแล้วค่ะเพื่อที่จะนำไปผลิตก็เป็นวงเงินกู้นั่นแหละค่ะคุณอาร์ตค่ะครับก็ถือว่าข่าวดีนะครับว่าเราน่าจะผ่านเฟส1ในการทดลองมาแล้วนะครับพี่ตาอันนี้ก็อนุมัติวงเงินเพื่อเข้าไปทดลองต่อในขั้นตอนที่2ต่อไปนะครับพี่ตา